นัจจิกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดแรงงานตัวครับท่านผู้ฟังเมื่อปีพุทธศักราช2523ได้มีภาพถ่ายของนารีผลหรือว่ามักกะลีผลเนี่ย ให้เห็นเป็นของจริงสร้างความสนใจตื่นระทึกให้แก่ประชาชนทั่วประเทศอย่างกว้างขวางเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเมื่อวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2523เวลาบ่ายโมงมีพระธรรมเทศนาที่ตึกสววัดบวรนิเวศวิหารบางลำพูพระธรรมกถึก หรือว่าผู้แสดงธรรมเทศนาในวันนี้ก็คือท่านพระครูภาวนาวิสุทธ์หรือว่าหลวงพ่อเจรันติตะธรโมวัดอัมพวันอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีคือแทบทุกเดือนจะมีพระสงฆ์เจ้าที่เชี่ยวชาญในทางปฏิบัติธรรมกรรมฐานโดยเฉพาะมาเทศนาธรรมแล้วก็เล่าถึงประสบะการณ์ท่องเที่ยวทุดงผจชนภัยของแต่ละอาจารย์ จากนั้นก็สอนวิธีการปฏิบัติสมาธิหรือว่าปฏิบัติกรรมฐานให้แก่สาธุชนผู้มาฟังธรรมซึ่งเป็นที่น่าแปลกก็คือผู้มาฟังธรรมเนี่ยเป็นคนหนุ่มคนสาวระดับนักศึกษาปัญญาชนกว่า80ซคนหนุ่มคนสาวเหล่านี้นั่งเข้าสมาธิได้ถึงขั้นมากน้อยตามวาสนาบารมีของแต่ละคนด้วยกันทั้งนั้นนักศึกษาหนุ่มบางคนไม่เคยฝึกเข้าสมาธิมาก่อนเลย พอได้รับการแนะนำวิธีนั่งเข้าสมาธิไม่ถึงหนาทีก็สามารถเห็นแสงโอภาสสว่างสวัยบังเกิดความปิติชุ่มเย็นกายและใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ตอนช่วงบ่ายโมงวันอาทิตย์ที่8มิถุนายนนั่นเองหลวงพ่อพระครูภาวนาวิสุทธิ์ได้เทศนาธรรมอันไพราะลึกซึ้งมีตอนหนึ่งท่านกล่าวถึงนารีผล นารีผลคืออะไรครับในพจนานุกรมได้ให้คำอธิบายไว้ว่านารีผลคือต้นไม้ในป่าหิมพานบางทีก็เรียกมักกะลีผลต้นนารีผลหรือว่ามักกะลีผลนี่ออกลูกเป็นผู้หญิงสาวพวกนักศษย์คนทันวิทยาธรชอบเอามาสอยเอาไปเป็นเมียลูกมักกะลีผลหรือว่านารีผลนี่ไม่ใช่ลูกเล็กๆนะครับ ใหญ่เท่ากับคนธรรมดานี่แหละแต่ว่าอยู่ได้เจ็ดวันก็เน่าหลวงพ่อจรันท่านประกาศว่าที่วัดของท่านนามีนารีผลใครอยากจะดูจะชมก็เชิญไปดูได้ในที่ประชุมฟังธรรมห้องอันกว้างขวางติดแอร์เย็นชำ่ำผู้ฟังธรรมแน่นขนาดต่างก็ฮือฮาส่งเสียงกันขึ้นโดยความตื่นเต้นสนใจทันที ที่นั่งเข้าสมาธิฟังเทศและที่ง่วงเหงาซึมเศร้าก็หูตาสว่างสวยัยเพราะสนใจเรื่องมรรคผลเสียงรองเสียงแซ่ทั้งผู้หญิงผู้ชายหลวงพ่อครับหลวงพ่อขานารีผลเนีมีจริงหรือเปล่าพระคุณเจ้าหลวงพ่อทั้งก็หัวเราะอย่างอารมณ์ดีก็บอกมีจริงสิโยมอาตมาไม่ได้โกหกหรอก ท่านเล่าบอกว่าท่านได้นารีผลจำนวนสองอนงนางเนีย่ยมาอย่างแปลกมหัศจรรย์ยิ่งโดยได้มาจากลูกศิษย์คนหนึ่งนำมาฝากไว้เมื่อหลายปีมาแล้วลูกศิษย์คนเนี้เป็นชายหนุ่มที่มีความเคารพนับถือในตัวท่านเป็นอย่างมากเขาเป็นลูกชายหลวงพ่อตุเจ้าอาวาสวัดกลางทุ่งอำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรีหลวงพ่อตุนะก่อนจะบวชพระได้แต่งงานมีครอบครัวมีลูกเมียเป็นหลักฐานมั่นคง จำเนียนการต่อมาโยมตุก็เกิดเบื่อนายชีวิตครองเรือนจิตใจโน้มผักไฝเข้าหาพระศาสนามองเห็นอานิสงส์ในการสละทางโลกแล้วออกบวชก็เลยร่ำลาลูกเมียออกบวชได้สมปรารถนาในที่สุดโยมตุเมื่อบวเรียนแล้วก็ถือเคร่งในพระธรรมวินยัยมีศีลสัจจะ เพียรปฏิบัติทำจิตให้สะอาดบริสุทธิ์แจ่มใสเปี่ยมเมตตาสมกที่ห่มดองครองผ้ากาสสวะพัดเป็นที่เคารพเลื่อมใสของญาติโยมชาวบ้านไม่ว่าหลวงพ่อตุจะจาริกไปทางไหนด้วยอนุภาพเมตตาของท่านที่เปล่งออกมาจากดวงใจอันบริสุทธิ์ผู้คนชาวบ้านจะแห่ห้อมล้อมหลวงพ่อตุทุกขน,ท,กขนทุกแห่งเมตตาธรรมของท่านก็ได้แก่การสงเคราะห์ช่วยเหลือญาติโยมชาวบ้านที่มีทุก ช่วยเหลือโดยเสมอหน้ากันไม่เลือกที่รักมักที่ชังว่ากันว่าเมตตาหลวงพ่อตุนะมีมากขนาดสัตว์ป่าเช่นนกหมู่มวนวิหกและไก่ป่ายังพากันบินว่นเข้ามาห้อมล้อมท่านยามเมื่อท่านจาริกผ่านป่าเขาลำนาวพราการเวลาผ่านมาหลวงพ่อตุก็ได้เป็นสมภารเจ้าอาวาสวัดกลางทุ่งแทนสมภารเก่าสืบมาวันหนึ่งเย็นแล้ว ท้องทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลร,รอบๆวัดกลางทุ่งมีอากาศสดชื่นเรื่อนลมแปลกกว่าทุกวันต้นไม้ใบหญ้าก็เบิกบานฝนที่ตกไปใหม่ๆเมื่อไม่กี่วันก็ทำให้สมทุมพุ่มไม้ตามชายทุ่งเขียวสดละออตาสมพานตุเดินเล่นไปมาอยู่ที่ลานวัดนะด้วยดวงใจที่ชุ่มชื่นแสงแดดตอนนั้นเป็นสีทอง ท่านเดินปล่อยอารมณ์ผ่องแผ้วอยู่ด้วยความเมตตาไปตามสนามหญ้ามีนกขมิ้นเหลืองอ่อนสี่ห้าตัวส่งเสียงร้องไพเราะอย่างไม่เคยได้ยินมาก่อนเสร็จแล้วทันใดนั้นท่านก็แลเห็นชายแก่คนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาหาท่านผู้ชายคนนั้นแก่ชราแล้วผมเผายาวรุงรังสกรปรกเป็นสังกตังคลุมบ่าเสื้อผ้าที่นุ่งหม่มเก่าคร่ำขาดรุ่งริ่งดำยังกับพระกิริว สารรูปคล้ายๆคนบ้าที่นอนคลุกดินคลุกทรายไม่เคยอาบน้ำมาเลยนานปีมีความมอมแมมสกรปรกโสมมมเต็มไปด้วยขี้ฝุนขี้กลากขี้เกลื่อนแผลหนองผุพองทรงกลิ่นเหม็นสาบยังกระซากผีชายแปลกหน้าลึกลับคนนี้ได้ตรงเข้ามานั่งคุกข่าวก้มกราบสมพานตุอ่ะแสดงความเคารพเสร็จแล้วก็บอกว่าพระคุณเจ้าที่เคารพ กระผมผู้ยากเดินทางรอนแรมมาไกลโพ้นจะมาขออาศัยพักแรมอยู่กับพระคุณเจ้าสักเจ็ดคืนจะได้ไม่ขอรับสารรูปและกิริยาท่าทางของชายแปลกหน้าผู้ลึกลับนี้ก็ทำให้สมภานตูรู้สึกพิศวงงงวยแล้วในเวลาเดียวกันก็บังเกิดจิตสลดสังเวชเมตตาสงสารชายชาราคนนี้จนตีบตันหัวใจ กอน,นึกรำพึงว่าชาชราผู้นี้เหมือนไม้ใกล้ฝั่งเต็มทีจะตายวันตายพรุ่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไรา้ญยยาติขาดมิตรที่จะดูแลอุปการะมีหน้ำซ้ำยังเร่ร่อนเหมือนวันิพกร่างกายสกรปรกผู้พองเต็มไปด้วยแผลเน่าหนองทุกขเวทนากรรมอันใดหนอจึงได้ส่งผลในชาชราหน้าสงสารผู้นี้ต้องมาเสวยผลวิบากจนต้องสมสารมาหาอาตมาในวันนี้ สมภารตุท่านก็ตอบรับด้วยจิตเปี่ยมมหากรุณาคิดจะสงเคราะห์ช่วยเหลือโดยไม่รังเกียจเดียดฉันบอกได้สิโยมจะอยู่ที่วัดนี้กับอาตมาตลอดไปโดยไม่มีกำหนดเวลาก็ได้แต่ว่าโยมเป็นใครนะมาจากไหนชายรราคนนั้นก็มีสีหน้าปิติขึ้นมาทันทีเหมือนคนที่คลุกคลานขวาทะเลทรายอันแรงกล้ามาทั้งวัน มาเจอต้นไทรอันร่มครึ้มมีสะโบกกรณีน้ำใสให้ดื่มกินแกก็พนมมือสาธุพระคุณเจ้าผู้เจริญกระผมเป็นคนอนาถาครับไม่มีหัวนอนปลายตีนอดีตล่วงแล้วไปแล้วกระผมไม่ใส่ใจจดจำว่าตัวเป็นใครอนาคตกระผมก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะเป็นการเวลาที่ยังมาไม่ถึง จึงไม่ควรจะคิดคำนึงให้เสียเวลากระผมใส่ใจแต่ปัจจุบันนี้ว่าตัวเองจะได้พักนอนที่ไหนทำยังไงถึงจะมีอาหารใส่ปากใส่ท้องพอกันตายสมพันตุก็รู้สึกทึ่งในคำตอบของชายแปลกหน้าเอชรอยชายชราผู้นี้จะเคยบวชเคยเรียนมาแล้วรอบรู้พระธรรมถึงได้พูดจาได้แหลมลึกเข้าหลักสมถะวิปัสนา หากแต่ว่าวิบากกรรมนั่นแหละที่ทำให้แกต้องตกทุกข์ได้ยากต่ำต้อยอนา,าถาถึงป่านนี้เมื่อเจ้าตัวเขาไม่อยากเปิดเผยตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนสมภานตุก็ไม่อยากจะซักถามซักซายไล่เลียงอะไรอีกต่อไปท่านถือเอาเมตตาการุณาเป็นที่ตั้งมองมนุษย์ทุกคนเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นไม่ได้คิดระแวงแคลงใจว่าชายชาราผู้นี้จะเป็นคนชั่วผู้ร้ายไอโจนแต่อย่างใด สมภารตุก็พาชายชาราแปลกหน้าไปยังกุฏิเพื่อจะจัดที่พักผ่อนหลับนอนให้พอดีขณะนั้นได้มีญาติโยมชาวบ้านจำนวนหลายคนมาที่วัดพอเห็นชายชาราแปลกหน้าร่างกายสกปรปกเหม็นยังกระซากศพสารรูปไม่ต่างอะไรกับขอทานหรือว่าคนบ้าหอบฟางจึงได้ไต่ถามสมภารตุว่าชายผู้นี้เป็นใครมาจากไหนท่านก็บอกให้ทราบไม่ปิดบงัง ญาติโยมชาวบ้านเหล่านั้นพอได้รู้ว่าสมภานตุรับชายแปลกหน้าผู้นี้ไว้ที่วัดต่างก็แสดงความไม่พอใจกล่าวดูถูกเหยียดหยามชายแปลกหน้าว่าไอ้คนพระเนจรไม่มีหัวนอนปลายตีนแบบเนี้ไว้ใจได้ที่ไหนลักษณะของมันเป็นพวกขี้ฝิ่นกินกัญชาสูบยาเฮโรอีนชัดๆมันปลอมแปลงตัวเป็นคนยาจกวันิพกมาขออาศัยวัด เพื่อจะหาทางฉกลักข้าวของของสงในวัดแน่ๆไอ้คนแบบเนี้ยมันไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษหรอกแม้แต่พระพุทธรูปในโบสถ์มันยังกล้าลักตัดคอเอาเสียงพระไปขายแลกเฮโรอ,อีนได้หลวงพ่อควรจะไล่มันให้ออกไปจากวัดเสียเดี๋ยวนี้เลยละครับชายชราแปลกหน้าได้ฟังคำพูดดูมิ่นเหยียดหยามก้าวร้าวแบบนั้นแทนที่จะคุนเคืองโกรธแค้น แกก็กลับยิ้มละไมยอยู่ในหน้าไม่ว่าอะไรสมพันตุท่านก็พยายามชี้แจงอธิบายให้ญาติโยมชาวบ้านได้เข้าใจว่าท่านไม่อาจจะขับไล่สายส่งชายชาราผู้หน้าเวทนาสงสารนี้ไปจากวัดได้ใครผู้ใดไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานหากได้รับความเดือดร้อนกระสือกระสนเข้ามาขอพึ่งวัดท่านเป็นพระสงฆ์จะขับไล่สายส่งไม่ช่วยเหลือต้อนรับเลยนั้น ย่อมผิดสมณะวิสัยผู้เป็นพุทธบุตรภิกษุในพุทธศาสนาย่อมเปลี่ยมไปได้วยเมตตาธรรมและวัดวาอารามทุกแห่งย่อมเป็นที่พึ่งของชาวบ้านทั้งทางโลกและทางธรรมคนมันทุกข์ยากกำลังจะตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บและอดอยากหิวโหยพระจะมัวแต่สอนธรรมระดับสูงให้คนไปนิพพานท่าเดียวนี่มันไม่ถูกกาละเทศะเพราะคนมันยังเป็นปุถุชนผู้หนาแน่นด้วยกิเลส เพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องช่วยให้มันท้องอิ่มซะก่อนบำบัดเยียวยาให้โรคภายในตัวทุเลาเบาบางลงเสซะก่อนแล้วค่อยให้ธรรมะชี้ทางมรรคผลนิพพานหากชายชาราคนนี้จะเป็นโจรแอบแฝงมาเพื่อปล้นวัดหรือลักขโมยกรรมก็ย่อมสนองชายชาราผู้นี้เองในภายหลัง เมื่อชาวบ้านเห็นท่านสมพานตุยืนยันรับเอาชายชราแปลกหน้าไม่มีหัวนอนปลายตีนไว้ที่วัดแบบนั้นก็คุนเคืองใจเป็นอย่างยิ่งต่างบ่นว่าไปต่างๆนานา,นาแต่สมพานุกตุาก็นิ่งเฉยเสียวางอุเบกขาทำใจให้เป็นกลางไม่รักไม่ชังไม่โกรธไม่เคืองจนในที่สุดชาวบ้านบนว่าปากเปียกปากแฉะจนเหนื่อยแล้วก็พากันกราบลากลับบ้านกลับช่องไป เมื่อชาวบ้านไปแล้วสมพานตุก็จัดหาผ้าอาบน้ำและสบู่ให้ชายชาราแปลกหน้าไปอาบน้ำอาบท่าให้เนื้อตัวเบาสบายเสร็จแล้วก็ให้เด็กวัดหุงหาอาหารให้ชายชารากินจากนั้นสมพานตุก็จัดห้องหับที่นอนหมอนมุ้งอย่างดีให้ชายชาราหลับนอนครั้นรุ่งเชา้าวันต่อมาเมื่อชาวบ้านเอาสำรับกับข้าวมาถวายอาหารที่วัดสมพานตุก็ให้ญาติโยมเอาสำรับอาหารไปให้ชายแปลกหน้ากิน ก็สร้างความไม่พอใจให้ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่งต่างก็ไม่ยอมยกสำรับอาหารไปให้แกกินซ้ำยังดุดาต่างๆนานา,นาขับไล่ชายชาราให้ออกจากวัดไปเสียแต่ชายชาราคนนั้นก็ไม่ว่าอะไรได้แต่ยิ้มละไมยอยู่เมื่อสมพันตุฉันอาหารแล้วและชาวบ้านกลับไปแล้วท่านก็เอาอาหารไปให้ชายชารากินเหตุการณ์ดำเนินมาอย่างนี้จนครบเจ็ดวัน ครบตามวันเวลาที่ชายชราเอ่ยปากมาขอพักอยู่ที่วัดชายชราก็เข้าไปกราบลาสมภานตุในตอนเช้าวันนั้นกระผมผู้ยากไรได้มาขอพักอยู่ที่วัดกับพระคุณเจ้าจนครบเจ็ดราตรีตามที่สัญญาแล้วครับได้รับความสุขกายสบายใจเพราะเมตตาธรรมของพระคุณเจ้าบัดนี้กระผมจะขอกราบลาไปแล้ว จะเป็นกุศลอย่างยิ่งหากพระคุณเจ้าจะกรุณาเดินไปส่งกระผมที่นอกวัดสักหน่อยเอชายชราคนนี้แปลกมาขอพักอาศัยกินอยู่หลับนอนที่วัดอย่างสุขีสุขโขครั้นยามจะจากไปยังจะให้เราผู้เป็นสมภารเจ้าวัดเดินตามไปส่งอีกเอ๊ะออกจะไม่เข้าเรื่องวางเขืองเหนือเราผู้เป็นพระเถระนับว่าไม่ถูกต้องทำนองคลองธรร แต่สมพันธุ์ตุก็เดินไปส่งชายชาราตามที่แกขอร้องเพราะได้สตินึกขึ้นมาได้ว่าเราปฏิบัติธรรมอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อปล่อยวางตัวกูของกูไม่มีตัวกูของกูคือปล่อยวางขันห้าให้ได้แล้วนี่เราจะมายึดถือตัวต,วตนอยู่ให้โง่อีกทำไมเพราะสติความระลึกได้อย่างว่านี่แหละทำให้สมพันธ์ตุสลัดทิ้งมานะถือตัวว่าเป็นสมพันธ์ ยินดีเดินไปส่งชายชาราด้วยจิตใจผ่องแผ้วถือเสมือนหนึ่งว่าตัวท่านและชายชาราเป็นญาติสนิทมิตรร่วมทุกข์ที่เกิดมาแล้วจะต้องแก่ชาราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายไปเป็นเบื้องปลายในที่สุดเหมือนกันไม่แตกต่างกันไม่มีใครอยู่คำพวสสมภารตุเดินมาส่งชายชาราผู้ลึกลับทางหลังวัดซึ่งเป็นทุ่งโล่งกว้างไกล มองไปเห็นขอฟ้าลิบๆอยู่สุดสายตาชายชาราก็นั่งคุกเข่าก้มลงกราบอีกครั้งแล้วกล่าวขึ้นด้วยเสียงที่ผิดปกติเป็นเสียงกังวานใสไพเรา,าะผิดไปจากเสียงมนุษย์ธรรมดาแถมดวงหน้าของชายชาราก็แปรเปลี่ยนเป็นผ่องใสแช่มชื่นมีสง่าราศีขึ้นมากระทันหันหน้าประหลาดเออดูก่อนพระคุณเจ้าผู้เป็นพุทธโอรส กระผมได้เล็งแลเห็นแล้วครับว่าพระคุณเจ้าถือเคร่งในพระธรรมวินัยมีศีลสัจจะบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเหมือนกระจกใสสะอาดไม่มีละอองฝุ่นจับเกาะพระคุณเจ้าถือเคร่งในความเมตตากรุณาอย่างสูงสุดอันเป็นสาระธรรมแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ล่วงมาพระคุณเจ้าเป็นผู้มีใจสะอาดสว่างสงบมองเห็นความทุกข์ ปริเวทธนาการของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกพระคุณเจ้าปราถนาช่วยสัตว์โลกผู้มีทุกข์ให้ล่วงพ้นทรมานในสถานแห่งความมืดมนและหมดหวังด้วยเหตุชนี้เองกระผมจึงเดินทางมาขอพักค้างอ้างแรมอยู่กับท่านถึงเจ็ดราตรีด้วยปรารถนาอานิสงส์ที่แผ่ออกมาจากบรารมีของพระคุณเจ้ามาปกกล้าปกเกศของกระผม ก่อนที่กระผมจะจากไปใครจะขอถวายของสิ่งหนึ่งไว้แก่พระคุณเจ้าขอได้โปรดจงรับไว้ด้วยกล่าวจบชายชาราแปลกหน้าผู้มาอย่างลึกลับและกำลังจะจากไปอย่างลึกลับก็ยื่นห่อผ้าขาวยาวประมาณหนึ่งวาวางลงแทบเท้าสมภารตตเอ,อ้อะไรนีโยมเป็นของสำคัญขอรับของสิ่งนี้จะทำให้บรรดาพุทธศาสนิกชนได้ดูชมแล้วจะเกิดศรัทธา มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีใจประกอบด้วยกุศลและศรัทธาในพระพุทธศาสนาต่างก็จะพยายามทำความดีมีศีลมีธรรมประดับกายวาจาใจผลจะส่งให้ประเทศชาติของเราในการต่อไปหอมหวนไปด้วยกลิ่นสุกลทรสแห่งพระธรรมผมผานตุก็รู้สึกจงหงนชงายเป็นอย่างยิ่งเวลานั้นชายชาราก็กล่าวต่อไปว่ากระผมขอพยากรณว่า พระคุณเจ้าจะดำรงสังขารมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกเพียงสี่ปีเท่านั้นพระคุณเจ้าจะทำอะไรก็ให้รีบทำเสียอย่าได้ประมาทสมภารตุได้ยินได้ฟังอย่างนั้นก็บังเกิดการขนลุกพิศวง,งงงวยที่ได้ล่วงรู้ถึงความตายอันจะมาถึงตนทันใดนั้นก็มีเสียงผู้คนชาวบ้านเดินพูดกันมาทางออกจากวัด ท่านสมพันตุก็เลยเหลียวมองไปดูแวบหนึ่งแล้วจึงหันกลับมาจะก,กล่าวขอบใจชายชาราที่ได้ถวายห่อภผ้าขาวและพยากรชีวิตให้แก่ท่านแต่ในทันใดนั้นร่างชายชาราก็หายไปเสียแล้วสมพันตุยืนตะลงึงเอ๊ะชั่วเดียวเดียวคนทั้งคนหายไปได้ยังไงบริเวณหลังวัดก็เป็นที่โล่งกว้างพอดีชาวบ้านเดินออกจากวัดมาทางข้างหลัง มาถึงก็ถามว่าสมพารมายืนอยู่ที่นี่ทําไมสมพันตุก็เลยเล่าให้ฟังว่าท่านมาส่งชายชราคนที่มาพักอยู่ที่วัดเน่ยเจ็ดวันมาแล้วอะ่ะเมื่อตะกี้นี่กําลังพูดจาร่าลากันอยู่ดีๆชั่วขณะเผลอหันไปมองทางอื่นแป๊บเดียวปรากฏว่าชายชรานั้นหายไปแล้วคล้ายๆล่องหนหายตัวได้อย่างนั้นแหละชาวบ้านก็แปลกใจบอกว่าตอนที่พวกเขาเดินออกจากวัดมา ก็มองเห็นท่านสมพานยืนอยู่องค์เดียวไม่เห็นมีชายชราหน้ารังเกียจคนที่ว่านั้นอยู่ด้วยเลยสมพานตุก็ยืนยันแข็งแรงว่าท่านมาส่งชายชราคนนั้นจริงๆห่อผ้าขาวที่ชายชราถวายให้ก็ยังอยู่นี่ไงละ่ะชาวบ้านต่างก็แปลกประหลาดใจเพราะมีหลักฐานและท่านสมพานตุก็ยืนยันแข็งแรงท่านเป็นพระผู้ทรงคุณธรรมย่อมจะไม่โกหกแน่นอน ดังนั้นพวกชาวบ้านก็ช่วยกันออกค้นหาชายชราแปลกหน้าผู้มาอย่างลึกลับและจากไปอย่างลึกลับด้านหลังวัดตรงนั้นเป็นที่โลง่งไม่มีต้นไม้ที่จะให้ชายชราวิ่งไปหลบซ่อนได้เลยรอบๆวัดก็เป็นทุ่งกว้างยิ่งทิศทางหลังวัดท้องทุ่งกว้างสุดลูกหูลูกตาไปจรดแดนตาคลีและโคกกระเทียมโน้น่นถ้าชายชราเดินลงไปในทุ่งก็จะต้องมองเห็นแน่ๆ สมภารตุได้ให้คนไปเป่าร้องชาวบ้านมาช่วยกันค้นหาทั่วบริเวณวัดและในหมู่บ้านอย่างละเอียดยิบทุกตารางนิ้วก็ว่าได้แต่ก็ไม่พบผ่านชายชาราแม้แต่เงาและรอยเทา้าชาวบ้านส่วนหนึ่งได้ออกตามแกะรอยออกไปในท้องทุ่งตามไปจนถึงเขตโคกกระเทียมก็ไม่ได้ร่องรอยในระหว่างที่ชาวบ้านช่วยกันค้นหาชายชาราลึกลับอยู่นี้ สมภารตุก็ได้แก้ห่อผ้าขาวที่ชายชราถวายไว้ให้ออกดูทันทีที่มองเห็นสิ่งที่ห่อไว้ข้างในเต็มสายตาสมภารตุถึงกับสะดุ้งสุดตัวแล้วก็ยืนตะลึงลานสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกสิ่งที่ว่านี้เป็นมนุษย์ผู้หญิงสาวสองนางแต่ว่าตายไปแล้วเปลือยกายตลอดร่าง ผิวพรรณยังสดชื่นเปล่งปลั่งเหมือนกับเพิ่งจะสิ้นลมหายใจไปใหม่ๆนางงามเหมือนนางฟ้าในสวรรค์ปราศจากมนทินเรือนผมเป็นเส้นสีทองขมวดกล้าวขึ้นเหนือศีรษะซึ่งเป็นกลีบดอกไม้ขนาดใหญ่สีทองเหมือนกับลักษณะเส้นผมงอกออกมาจากกลีบดอกไม้นั้นตามธรรมชาติดูไปไม่ผิดกับผลไม้ที่งอกเงยเป็นลูกผลออกมาจากดอกของมันที่บานเต็มที่อย่างนั้น ขณะสิสมพานตุยืนตะลึงลานอยู่อย่างนี้ก็รู้สึกว่าภูมิประเทศรอบข้างเกิดความสงัดวิเวกวังเวงอย่างประหลาดมีกลิ่นหอมของดอกไม้รวยรินขจรออกมาจากร่างของหญิงสาวทั้งสองแผ่กำจายหอมอวนตลบไปทั่วมีเสียงมหูรีล่องลอยมาตามลมไพร่เยือกเย็นจับใจพ่ันสมพานตุก็ได้สติกำหนดจิตภาวนาเพื่อขจัดความฟุ้งซ่าน นึกนวงเอาพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งอธิษฐานจิตขออย่าให้มารสิงสู่หัวใจทำให้วิปลาสพั่นเพื่อนไปเลยเสร็จแล้วยานจิตก็เกิดขึ้นทำให้สมพานตุทราบได้ทันทีว่าศพของหญิงสาวทั้งสองนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาสามัญน,นี่คือนารีผลที่มีกล่าวไว้ในตำนานชาดกพระพุทธศาสนากันมหาเวสันดรชาดกเป็นผลไมก้กายสิทธิมาจากป่าหิมพานโดยแน่แท้ นอกจากนารีผลแล้วยังมีสมุดคอยบรรจุคาถาศักดิ์สิทธิ์เล่มหนึ่งกำกับอยู่ด้วยหรือชาชาราผู้นั้นต้องการให้เรารับเอานารีผลอันสวยงามปานนางพานิไวเพื่อให้เพ่งพิจารณาเป็นซากผีดิบอสุภากรรมฐานก็อาจจะเป็นได้ชาชาราผู้มาอย่างลึกลับและจากไปอย่างลึกลับนี้จะต้องไม่ใช่มนุษย์ปุถุชนธรรมดาแน่ๆเห็นจะเป็น ผู้ทรงภูมิจิตภูมิธรรมขั้นสูงเป็นแน่สมผานตุก็ครุ่นคิดผู้ทรงภูมิจิตภูมิธรรมขั้นสูงที่ว่านี้อาจจะหมายถึงผู้ไม่ตายที่ทางคติของจีนเขาเรียกว่าเซียนหย่งหรือว่าเซียนเตา่าเซียนได้แก่ผู้บำเพ็ญพรตเจริญญาณสมาบัติทางอินเดียหรือว่าชมพูทวีปเขาเรียกว่าฤาษี นิกายมหายานกล่าวว่าผู้เป็นฤาษีย่อมพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยอำนาจของฌานสมาบัติมีกำหนดหนึ่งล้านปีแต่ทางมหายานของจีนกล่าวว่าเซียนชั้นสูงหรือเทพฤาษีเป็นผู้อมตะคือไม่ตายเลยทีเดียวหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังได้เคยเทศให้ญาติโยมฟังกล่าวถึงพวกนักพรตดาบดและฤาษีว่า เป็นความจริงที่ฤาษีบางตนสําเร็จฌานสมาบัติ8คือรูปฌานและอรูปฌานแล้วยังบรรลุอภิญญาห้ามีฤทธิ์มากนั่งเข้าฌานจนไม่หายใจนั่งเข้าฌานอยู่อย่างนี้นะับเป็นเวลาเป็นร้อยปีกระทั่งต้นไม้ขึ้นห่อหุ้มร่างกายหรือไม่ก็หินงอกหินย้อยห่อหุ้มร่างกายไว้หมดสิน้นแต่ก็ไม่ตายเพราะพลังจิตเป็นพลังลึกลับ อันมหาศาลได้หล่อเลี้ยงสังขารชีวิตไว้ไม่ให้แตกดับสมพันตุได้นำนารีผลหรือว่ามัก,กรีผลหอผ่อพระขาวมาเก็บไว้ที่วัดจัดห้องกุฏิพิเศษเก็บไว้มิดชิดไม่ได้บอกกล่าวให้ญาติโยมผู้ใดรู้ขณะที่นำมาถึงกุฏิพลันก็เกิดอัศจรรย์บังเกิดกลิ่นหอมสุขนทชาติหอมอย่างไม่มีกลิน่นใดในพิภพบจบแดนจะหอมเท่า มีเสียงมโหรีดนตรีเสียงร้องเพลงไพเราะเยือกเย็นล่องลอยอยู่ในอากาศใกล้ๆห้องที่นำนารีผลมาเก็บไว้ก็บังเกิดแสงรัศมีประหลาดมีสีต่างๆกำจายไปทั่วห้องคล้ายแสงจากดวงแก้วมณีสมภารตุก็ยืนตะลึงซาบซ่าไปทุกขุมขนด้วยความปิติมหัศจรรย์กำหนดจิตอีกครั้งอธิษฐานขอทราบเหตุผลของนิมิตปาฏิหารนนิ้ว่าเกิดขึ้นจากเหตุอันใดประสงค์สิ่งใด พลันก็ล่วงรู้ด้วยญาณจิตว่านารีผลนี้มีเทพเจ้าปกปักรักษานารีผลเป็นสิ่งกายสิทธิ์ขอให้ท่านสุมภารตุรักษาไว้ให้ดีเพราะเป็นปริศนาธรรมให้เอาแยกไว้ต่างหากอย่าเอาไปรวมไว้ที่สูงกับพระพุทธร,รูปหมู่บูชาเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ย่อมสูงส่งเหนือกว่าเทพเจ้าและสิ่งกายสิทธิ์ทั้งหลาย การเวลาผ่านไปนารีผลที่สมพานตุเก็บรักษาไว้ก็เหี่ยวแห้งลงไปเรื่อยๆไม่ได้เน่าเปื่อยขึ้นอืดดังเช่นผีตายธรรมดาแต่อย่างใดไม่เป็นลักษณะค่อยๆร่วงโรยเหี่ยวแห้งลงไปช้าๆเหมือนเช่นผลไม้บางชนิดไม่มีผิดไม่มีน้ำเหลืองไหลออกมาจากร่างไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งแตกแยกหรือขาดเป็นท่อนๆจะว่าไปก็คล้ายรูปหุ่นผู้คนที่ทำด้วยยางแล้วอัดลมเข้าไป ต่อมาลมก็ค่อยๆรั่วออกทําให้หุ่นนั้นค่อยๆแฟ่พอห่อเหี่ยวลงนั่นแหละแต่ที่น่าอัศจรรย์ไม่หายก็คือซากร่างนารีผลนี้มีกลิ่นหอมขจรรวยรินอยู่เสมอและมักสำแดงปรากฏการแปลกๆในทางอิทธิปฏิหารบ่อยๆสมภารตุเป็นผู้ผ่านโลกมามากเคยมีครอบครัวลูกเมียมาก่อนบวชเรียนย่อมเบื่อนายใครกำหนัดไปมากตามวัยสังขาร ยิ่งท่านปฏิบัติทางสมถะวิปัสนาอยู่ด้วยก็ใช้อารมณ์จิตคิดพิจารณาสิ่งมหัศจรรย์ก็คือนารีผลนี้เป็นไปในทางอาสุภกรรมฐานเมื่อสมพันตุพิจารณานารีผลอยู่อย่างนี้จนชำนาญทำให้ราคาจริตเหือดแห้งหายไปจากจิตใจหมดสิน้นจิตบรรลุขึ้นสู่ภูมิธรรมอันสะอาดบริสุทธิ์ผ่องแผ้วสว่างและสงบสันติอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน นารีผลอยู่ที่วัดกับสมพานตุครบสี่ปีและก็เป็นกําหนดเวลาที่ชายชาราผู้ลึกลับได้พยากรณ์ไว้ว่าสมพานตุจะหมดสิ้นอายุไขและในปีนั้นสมพานตุก็ถึงแก่มรณภาพไปจริงๆดังคําพยากรณ์ของชายชาราลึกลับตอนที่ท่านสมพันตุดับขันไปจากโลกนี้ นารีผลได้เหี่ยวแห้งเล็กลงคล้ายมนุษย์ที่ถูกย่อส่วนให้เล็กลงเหลือประมาณความสูงประมาณหนึ่งสอกเห็นจะได้ลูกชายของสมพานตุได้รับนารีผลนี้ไว้จากพระคุณเจ้าผู้เป็นบิดาสมพานตุได้กำชับไว้ให้ใส่พานทองเก็บไว้ในที่บูชาโดยให้วางต่ำลงมาจากพระพุทธรูปเนื่องเพราะว่านารีผลเป็นของศักด์สิทธ์ มีเทพเจ้าปกปักรักษาย่อมจะอำนวยความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของลูกชายท่านได้ฝ่ายลูกชายสมพานตุก็เคยได้ประจักษ์อนุภาพความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่น่าอัศจรรย์ของนารีผลมานานแล้วก็บังเกิดความหวาดหวั่นว่าตัวเองเป็นเพียงคารวะาไม่มีศีลบริสุทธิ์เหมือนบิดาผู้เป็นพระภิกษุจะรักษานารีผลอันศักดิ์สิทธิ์ของคู่บารมีบิดาได้หรือ เมื่อคิดไตรตรองโดยรอบคอบแล้วลูกชายสมพารตุจึงได้นำนารีผลมาถวายหลวงพ่อจรันเป็นการฝากไว้ก่อนเพราะเขาเป็นลูกศิษย์เคารพเลื่อมสายในตัวหลวงพ่อจรันมานานแล้วนั่นเองหลวงพ่อจรันหรือพระครูภาวนาพิสุทธิ์ตอนนั้นก็รับฝากนารีผลไว้ด้วยความยินดีเพราะถือเป็นของแปลกประหลาดมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในโลก หลวงพ่อจรัยไม่ใช่พระธรรมดาท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่สอนวิปัสสนากรรมฐานสำนักวัดอัมพวันอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดอัมพวันเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่ทางกรมศาสนายกย่องและให้ความอนุเคราะห์วัดนี้เดิมเป็นวัดเก่าแก่มีหลักฐานจารึกไว้ภายในวัดว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดที่ทรงความอาถรรพ์ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก สมณะรูปใดท้าไม่แน่จริงหากมาเป็นสมภารวัดนี้ส่วนมากทําไม่ศึกออกไปเสียก่อนก็จะต้องมรณภาพอย่างลึกลับแต่พระเดชพระคุณท่านพระครูภาวนาวิสุทธ์สามารถดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนี้โดยไม่ต้องศึกออกไปหรือว่ามีอันต้องอาถรรพ์ถึงแก่มรณะภาพไปแต่อย่างใดแถมท่านยังได้สร้างสรรค์พัฒนาบุรณะซ่อมแซมเสนาสนะต่างๆที่ชํารุดทรุดโทรม ให้ทันสมัยโออาสง่างามเหมือนวัดวาอารามชั้นหนึ่งในเมืองหลวงหลวงพ่อจรรย์ท่านเล่าว่าก่อนที่ท่านจะรับฝากนารีผลไว้นั้นท่านเคยได้พบเห็นนารีผลมาแล้วครั้งหนึ่งและเป็นครั้งแรกเมื่อปีพศ2495ที่ประเทศศรีลังกาท่านได้เล่าให้ญาติโยมฟังว่าแต่ก่อนนั้นเรื่องมักกรีผลเนี่ยอาตมาก็ไม่เชื่อเหมือนกัน อาตมาได้ฟังในเรื่องพระเวสสันดรมีกล่าวถึงมัก,กระีผลหรือว่านารีผลอาตมาก็เห็นว่าเป็นเรื่องปรำปรารายสาระนี่เป็นความเข้าใจของอาตมาสมัยเมื่อยังเป็นเด็กจนกระทั่งมาเป็นพระภิกษุอาตมาก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเชื่อลงไปได้ครั้นมาได้ศึกษาหาความรู้หลายอย่างเข้าก็มีการทบทวนหลายๆอย่างเช่นเรื่องวิญญ,ญาณยกตัวอย่างเรื่องวิญญาณน,นี้ ทำให้อัตมาสืบสวนทวนถามพิสูจน์คือเมื่อปีพศ .2493-94 ตามวัดบ้านนอกเวลามีงานนิยมเครื่องขยายเสียงเปิดจานเสียงเป็นเพลงเป็นดนตรีเป็นที่ครื่ครืนได้ยินไปไกลข้ามทุ่งข้ามท่าไปหลายคุ้งน้ำชาวบ้านก็ฟังกันเพลินอัตมาได้ยืมเครื่องเทปบันทึกเสียงมาอัดเสียงอัดเพลงไว้เพื่อจะเอาไว้เปิดวันงานที่วัด เมื่ออาจเสียงเพลงเสร็จก็ลองเปิดฟังดูแต่แล้วก็ต้องตกตะลึงพิสวงเพราะว่าเทปบันทึกเสียงทั้งมวลกลายเป็นเสียงพูดวิญญาณไปหมดไม่มีเสียงเพลงเสียงดนตรีเลยเสียงพูดเป็นวิญญาณคนโบราณน,นี่นับเป็นเรื่องลี้ลับท้าทายให้ค้นหาความจริงทำให้อาตมาต้องเริ่มหาทางพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจเช่นเรื่องเปรตวิสัยคนตายไปแล้วเป็นเปรต หรือว่าผีทะเลาะกันผีอยากมีผัวผีอยากมีเมียอะไรทํานองนี้อาตมาก็สามารถพิสูจต์ได้ตามลำดับมาก็เป็นเรื่องน่าเชื่อถือได้ตามที่มีกล่าวไว้ในพระพุทธศาสนาก่อนที่อาตมาจะได้ทราบเรื่องมรกกรีผลหรือนารีผลของท่านสมภารตุเนี่ยอาตมาได้เคยรู้เห็นเรื่องมัรกกรีผลมาก่อนแล้วคือเมื่อปีพศ .2495 อาตมาร่วมคณะเดินทางไปประชุมาศาสนาสัมพันธ์ที่ประเทศศรีลังกาภายหลังการประชุมแล้วอาตมาก็ออกเที่ยวทัศนาจรเกาะลังกาเพราะว่าลังกามีความเป็นมาเกี่ยวกับประวัติพระพุทธศาสนาที่สำคัญยิ่งจนเป็นวิชาหนึ่งซึ่งได้กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นบาลีอุดมศึกษาของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าจะต้องรู้ประวัติพุทธศาสนาในลังกา อาตมาและหมู่คณะก็ได้ท่องเที่ยวทัศนาจรไปถึงภูเขาลูกหนึ่งแต่จำชื่อภูเขาไม่ได้แน่ชัดตามประวัติศาสตร์ของลังกาเล่าไว้ว่าเมื่อครั้งสมัยธมินหินชาติมันก่อการรุกรานลังกาพวกทมินหินชาติได้ฆ่าพระเนนชาวลังกาตายหมดแล้วก็ขับไล่พระมหากษัตริย์เกาะลังกามาอยู่ที่ภูเขาลูกนี้ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงมากสูงกว่าภูเขาวงพระจันทร์ที่ลบบุรีมากนักบนภูเขานี้ มีที่ประทับของพระมหากษัตริย์อาตมาอยากจะขึ้นภูเขาไปดูชมไม่สมใจเป็นทัศนศึกษาแต่หมู่คณะไม่ยอมขึ้นด้วยเพราะว่าภูเขาสูงมากเหลือเกินกลัวหัวใจจะวายตายซะก่อนจะขึ้นไปถึงยอดเขาตอนนั้นอาตมายังแข็งแรงเป็นพระหนุ่มยืนยันจะขึ้นไปชมยอดเขาให้ได้ก็มีแม่เนื่องอิ่มสมบัติเป็นอุบาสิกาทำหน้าที่ล่ามประจำคณะ ขออาสาจะขึ้นไปด้วยกับอาตมาตอนนั้นแม่เนื่องยังแข็งแรงแต่ว่าตอนเนี้แม่เนื่องคงจะอายุมากแก่ชาราภาพมากแล้วอาตมากับแม่เนื่องขึ้นภูเขาไปกันสองคนหมู่คณะได้แต่มองตามหลังด้วยความเป็นห่วงไม่กล้าขึ้นไปด้วยเดินขึ้นไปกันเรื่อยเรื่อยก็นึกซว่าเป็นการเดินจงกรมกำหนดจิตจภาวนาไปทำให้ลืมความเหนื่อยขึ้นไปถึงยอดเขาสำเร็จ อากาศบนยอดเขาเย็นฉ่ำยังก็ขึ้นสวรรค์ชัน้นพวาก็มองไปรอบๆมองลงไปเบื้องล่างมันงามหน้าอาัศาจรรย์สุดพารณาไปเสียทั้งนั้นพอดีอาตมาเกิดปวดปัสสาวะก็อยากจะไปหาที่ปัสสาวะในที่มิดชิดมีพุ่มไม้ใบบงังก็เลยบอกโยมแม่เนื่องให้รออยู่ที่บนยอดเขาดูชมวิวทิวทัศน์ไปตามสบายอาตมาอ้างว่าจะขอตัวไปทำธุระสักหน่อยแล้วจะกลับมาขอให้รอด้วย อาตามาก็เดินลงจากยอดเขาไปทางทิศตะวันตกเดินไปเดินมาเกิดหลงทางเข้าไปในถ้ำแห่งหนึ่งหลวงพ่อจจรันท่านเล่าว่าอาตามาเดินหลงเข้าไปในถ้ำเป็นถ้ำสงัดเงียบดูลึกลับอาถรรพ์อย่างบอกไม่ถูกเดินลึกเข้าไป พบพระสงฆ์ชาวลังกาองค์หนึ่งนั่งบริกรรมภาวนาอยู่อย่างโดดเดี่ยวรูปร่างท่านใหญ่โตเพราะเป็นแขกสิงหนไว้หนวดคราวยาวรุงรังอาตมาก็ตรงเข้าไปยกมือไหว้ท่านผู้เป็นเจ้าของถ้ำท่านก็ลืมตาขึ้นส่งภาษาสิงหนทักทายอาตมาฟังภาษาสิงหนไม่รู้เรื่องแต่ตอนนั้นเกิดยานรู้ขึ้นมาเองเข้าใจคำพูดของท่านว่าพระกุณเจ้ามาที่นี่อย่างไร อตาตมาก็ตอบไปเป็นภาษาไทยบุ้ยใบยประกอบพระสิงห์หนรูปนี้ดูท่านฟังเข้าใจจึงคุยกันอยู่สักครู่หนึ่งต่างคนต่างพูดกันคนละภาษาแต่ว่าเข้าใจกันได้อย่างลึกลับครั้นแล้วพระสิงห์หนท่านได้ชีช้มือไปที่ผนังถ้ำแล้วถามว่ารู้จักไหมอตาตมามองตามมือชี้ไปตกใจเอ๊ะศพศพผู้หญิงสวยมากผ้าผ่อนไม่นุ่งเปลือยกาย ตลอดในตาก็ลืมแจ๋วยืนพิงผนังถ้ำรูปร่างตัวโตเท่ากระยมผู้หญิงสาวแขนทั้งสองข้างอ่อนช้อยพิงไปข้างผนังถ้ำแปลกจริงๆศพยืนอยู่ได้โดยไม่ล้มแถมยังลืมตาแจ๋วเสียด้วยอาตมาเข้าไปใกล้เพ่งพินิษพิจารณาดูแล้วน้อมจิตอธิษฐานใช้ยานปัญญาก็รู้ว่าศพส,สาวงามนี้คืออะไรเพราะว่าที่ศีรษะมีขั้วดอกไม้ อ่าถ้ามีจอมขวัญสองขวัญน,นี่จะมีขั้วสองขั้วนี่คือนารีผลหรือว่ามักกะลีผลไม่ใช่มนุษย์ผู้หญิงธรรมดาถ้ามีขั้วเดียวเส้นผมก็รวมอยู่กับขั้วเดียวถ้ามีสองขวัญเส้นผมก็มีสองขั้วเพื่อไปเกาะกับกิ่งต้นมักกะลีผลอันนี้อาตมาดูชัดเส้นผมนั้นสีทองเหลือบเหลือบผมยาวมีห้าลอนสวยมากผมดัดสู้ไม่ได้ รูปร่างหน้าตาสวยงามอย่างชนิดที่นางงามจักราวาลสู้ไม่ได้เนื้อแจ๋วเลยละมีกลิ่นหอมเหมือนดอกไม้หอมเนื้อหอมจริงๆขนาดตายแล้วยังหอมกลิ่นน้ําอบฝรั่งขวดละพันก็สู้ไม่ได้ผมสวยในตาใหญ่ตาพองแต่ต่างจากมนุษย์คือคิ้วติดกันคิ้วโกงแต่ติดกันเป็นทิวสีทองเหมือนเส้นผมในตาเป็นสีทองตรงจุดกลางรอบๆเป็นตาสีฟ้า จมูกโดง่งงอนนิ่งฟันเสมอกันริมพิปากมีสองชั้นในตาสามชั้นไม่ใช่ตาชั้นเดียวตาเหลือบสามชั้นอัตมาดูละเอียดหูเหมือนกันรูปคางไม่เสี่ยมลูกคางกลมหน้าอกถันทั้งคู่มีเหลี่ยมมีคูหน้าดูชมทัศนาต่ำลงไปข้างล่างกว่าหน้าพิจารณากรรมฐานยิ่งทัศนาชมก็ยิ่งเป็นพิษกับจิตใจ อาตมาก็เลยต้องถอยออกมานั่งภาวนาตั้งสติพิจารณาให้เป็นอสุภกรรมฐานและกายคตาสติให้เห็นเป็นเพียงท่าสี่ดินน้ำลมไฟประกอบกันเข้าเป็นโครงกระดูกเป็นเนื้อหนังมังสามีความสวยงามอยู่แค่ผิวหนังข้างนอกเท่านั้นหากลอกผิวหนังออกไปเสียก็ไม่สวยไม่งามหากแยกเนื้อแยกเครื่องในตับไตไส้พุงปอดตับอะไรต่ออะไรออกไปไว้เป็นกองกอง เหมือนหมูที่ถูกฆ่าชำแหละเอากองไว้ขายก็จะไม่มีสภาพเป็นความสวยงามเหลืออยู่เลยมีแต่จะเน่าเปื่อยสลายไปในที่สุดหลวงพ่อจรัน์ท่านกล่าวถึงพระภิกษุชาวสิงห์หนในถำ้ำที่มีมักกะลีผลหรือนารีผลอยู่ในถ้ำด้วยนั้นว่าได้นารีผลมาอย่างไรอาตรมาไม่ได้ซักถามท่านเรื่องนี้แต่ก็พอจะสันนิษฐานเอาเองได้ว่าพระสงฆ์ชาวสิงห์หนองนี้จะต้องไม่ใช่พระปุถุชน อย่างน้อยท่านจะต้องสําเร็จฌานสมาบัติทรงคุณวิเศษลักษณะของท่านอยู่ในถ้ำองค์เดียวบนยอดเขาสูงแสดงว่าฝ่ายสันโดษชอบอยู่โดดเดี่ยวลําพังผู้เดียวอยู่ในที่สงัดไม่ยุ่งเกี่ยวกับสังคมผู้คนนุ่งห่มจีวรเก่าๆเ,เ,เป็นผู้มักน้อยการที่ท่านไว้หนวดคราวยาวรุงรังผมเผ้ายาวไม่โกนนั้นคงจะเป็นเพราะท่านอยู่ในป่าในถ้ำแต่เพียงองค์เดียวก็เลยปล่อย ตัวเองให้เป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้ใส่ใจเรื่องเส้นผมและหนวดเครามุ่งแต่จะรักษาจิตขัดเกลาจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเป็นสำคัญพระกรรมฐานในป่าในถ้ำย่อมถือธรรมะเป็นใหญ่แต่ถ้าอยู่รวมกันหลายรูปก็ต้องถือพระวินัยเป็นสำคัญท่านอาจเป็นพระอริยเจ้าก็ได้สำหรับท่านที่อยากจะไปดูไปชมนารีผลที่วัดอัมพวันนี้ ขอเรียนให้ทราบว่าเวลานี้นารีผลไม่ได้อยู่ที่วัดอัมพวันแล้วทั้งนี้ก็เพราะหลวงพ่อจรันท่านได้ส่งมอบนารีผลคืนไปให้เจ้าของเดิมเขาแล้วเจ้าของเดิมก็คือลูกชายท่านสมพันตุว,วัดกลางทุ่งหลวงพ่อจรันได้ให้เหตุผลในการคืนนารีผลให้แก่เจ้าของเดิมเขาไปนั้นก็เนื่องจากว่าได้ถึงเวลาใกล้กำหนดที่เทพเจ้าที่ปกปักรักษาซากร่างนารีผล จะได้ปล่อยซากร่างนารีผลให้สลายตัวไปตามกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองแต่ว่าไม่ได้นะโยมนารีผลอาจจะกลับมาอยู่ที่วัดอัมภวันอีกก็ได้เพราะเป็นสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์เมื่อหายไปได้ก็กลับมีมาขึ้นได้อีกยกตัวอย่างพระสารีริกธาตที่พุทธศาสนิกชนสแแวงหามาบูชาภาษารีริกธาตุอยู่ๆก็หายไปหมด ครั้นต่อมาก็กลับมาอยู่ที่เดิมเพิ่มจำนวนมากขึ้นได้นี่เป็นเรื่องลึกลับอธิบายยากขึ้นอยู่กับบรารมีของผู้เคารพเลื่อมใสบูชาว่ามีศีลมีสัจจะคุณธรรมประจำกายประจำใจมากน้อยเพียงไหนถ้าเรามีคุณธรรมสูงของศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ด้วยกับเราของลี้ลับมหัศจรรย์เนี่ยย่อมมีเชื้อมีสื่อเมื่อมีเชือ้อมีสื่อเดิมอยู่แล้วของสิ่งนั้นก็ย่อมมาเกิดขึ้นได้อีก โยมทั้งหลายถ้าถึงวันพระเพนนภากาสิบห้าคำปราศจากเมฆหมอกขอให้โยมนั่งภาวนาทำสมาธิให้ดีรำลึกถึงอนิฐานถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วขอดูขอชมเมืองลับแลมันจะโผล่ออกมาเป็นเมืองลับหลีลับไหลเมื่อจิตเราเข้าถึงจุดสมถะวิธีเสียงแผวแววมาแต่ไกลเป็นเพลงสาธุการ เสียงแผ่วแววมาเป็นเพลงโศกเพลงเศร้าแล้วอาจจะได้กลิ่นหอมจากลูกมัคคารีผลหรือนารีผลจากป่าหิมพานแล้วภาพนิมิตนารีผลก็จะปรากฏชัดขึ้นเหมือนกับดูหนังโยเมเอ้ยนั่นแหละคือชาวเมืองรับแลรับหลีรับไหลครับนั่นก็เป็นประวัติบางช่วงบางตอนของพระคุณเจ้าหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับมักคลีผลผลไม้มหัศจรนย์หรือว่าผลไม้ของทิวดาครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ